ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดย Mitsubishi Mirage ใหม่ให้คุณมากกว่าที่คิดอาร์ตว่าไงดีจังเลยอ่ะนี่ก็ผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วนะจ้ะมันดีอย่างเงี้ยพุกโกว่าอาร์ตพาพุกโกไปเที่ยวได้ไหมเนี่ยพุกโกอยากไปเที่ยวบ้างอยากพักผ่อนบ้างอ่ะอยู่ดีก็อยากเที่ยวขึ้นมาโอ้ก็แหมวันเสาร์แบบนี้10โมงแบบเนี้ยก็ผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วก็พาไปเที่ยวบ้างซะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครึ่งปีแล้วเอางี้วันนี้พิเศษเดี๋ยวพาไปปทุมธานีเลยโอ้ my gosh รถมาไปปทุมเหรอไปปทุมเลยไหมโอเคงั้นดีเลยอาร์ตก็ขับ Mitsubishi Mirage ใหม่เนี่ยพาพวกกบไปเที่ยวปทุมนะได้ที่สำคัญคือต้องขับระมัดระวังด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะจ๊ะได้เลยอะไรทำไมเบรกกระทันหันแรงอย่างเงี้ยตกใจหมดเลยอ่ะบุ๊กโป้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่ารถ Mitsubishi Mirage คันนี้เนี่ยนะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนคันหน้าในช่องทางเดียวกันเนี่ยนะระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็วทันทีจ้าอาร์ตขับรถอย่างงี้ไม่ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยครบคันในแบบเนี้ยแต่อาร์ตก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะเข้าใจหรือเปล่าขับรถแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะได้ครับขอโทษจ้าแม่เจ้าหญิง Oh my gosh ถึงแล้วถึงปทุมธานีละเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวให้สนุกสนานเลยดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวพาโอเคมาถึงแล้วเออนี่เลยพิพิธภัณฑ์บัวอาจจะพาพวกเราไปดูบัวเดี๋ยวพาไปดูบัวโอ้ยจริงหรอชอบบัวปะชอบบัวมาก ดอกบัวนี่จะบอกเลยนะเขามีคำขวัญ นะถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอญนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรม yeah. เป็นคำขวัญประจำนะคะจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาพิพิธภัณฑ์บัวเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้มาตามหาพี่เอกจะมาพูดคุยหน่อยว่าเฮ้ยบัวที่นี่เขาเป็นยังไงเห็นบอกเป็นบัวนำเข้าไม่ใช่บัวธรรมดานะเป็นบัวพิเศษเป็นบัวที่สามารถปลูกได้เพราะว่าปทุมธานีเนี่ยเขาเป็นเมืองหินสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เอกครับมาตามหาพี่เอกครับใช่ครับพี่เอกเหรอใช่ครับพี่เอกสวัสดีครับเราเจอพี่เอกกันนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะพิพิธภัณฑ์บัวเนี่ยมันคือตรงนี้เหรอพี่ใช่ครับใช่ครับคือรวมๆในพื้นที่นี่ประมาณ18ไร่โอ้โหตายเฉพาะบัวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะครับเฉพาะบัวพิพิธภัณฑ์บัวนี่คือเริ่มต้นมาได้ยังไงฮะเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพครับก็คือเมื่อปี2542ท่านได้มาพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็ได้มีการตัดกับผู้ว่านะครับแล้วก็ทางท่านอธิการบดีสมัยนั้นนะครับว่าปทุมธานีเนี่ยเป็นชื่อของดอกบัวชื่อปทุมครับเป็นชื่อของดอกบัวอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีสักที่หนึ่งนะที่เป็นแหล่งรวบรวมดอกบัวสายพันธุ์บัวเป็นที่ศึกษาเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ทีนี้ทางจังหวัดกับทางมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี2543สื่อสารมีการพูดคุยสื่อสารเริ่มก่อตั้งแล้วใช่ครับก็รวบรวมตั้งแต่จากประมาณ40สายพันธุ์อะไรพวกนี้ครับ40สายพันธุ์นี่คือเป็นของในไทยอย่างเดียวเลยป่ะครับใช่ครับก็รวบรวมมาตอนนี้ก็ประมาณได้400กว่าสายพันธุ์แล้วมากกว่า400สายพันธุ์แล้ว400มากกว่า400สายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์ของในประเทศหรือว่าต่างประเทศด้วยในประเทศต่างประเทศแล้วก็ลูกผสมที่เรา
คัดเลือกขึ้นมาใหม่อ๋อมาผสมกันเอาเกสรดอกไม้มาผสมก็ให้ผลิตเป็นดอกบัวพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆที่มีความสวยงามขึ้นใช่ครับแล้วนี่ตรงข้างๆบุกโกะเนี่ยทำไมมันมีทั้งสีออกสีเหมือนดอกอัญชันดอกนึงสีม่วงๆอันนึงอยู่ในกอเดียวกันตัวนี้มีความพิเศษอย่างนึงคือตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้อุ๊ยเหรอใช่ครับใช่ตัวนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนได้ยังไงฮะมันจะเปลี่ยนวันละสีนะครับนี่พี่พูดจริงหรือเปล่าใช่ครับวันแรกเขาจะเป็นสีนี้สีม่วงออกขาวแบบนี้ม่วงๆขาวๆเหมือนดอกอัญชันใช่พอวันที่2ก็จะเริ่มสีชมพูม่วงๆแล้วพอวันที่3จะเข้มขึ้นกว่านี้นิดอีกนิดเอาเลยเป็นสีได้นะครับบางวันก็ชมพูบางก็ม่วงๆทองดูนะกิ้งก่าค่ะนะกิ้งก่าอย่างนี้สายพันธุ์ชื่อว่าตัวนี้เป็นลูกผสมของบัวยักษ์ออสเตรเลียที่ชื่อว่าเอธานเป็นลูกผสมใหม่เอธานเอธานเอธานตกใจเลยจะเอาไปเลี้ยงเลยอ่ะเพราะชื่อบริษัทเราเอธานเป็นลูกผสมใหม่ครับอันนี้ชาวสวนที่เขาปลูกเลี้ยงบัวเขามีการเอามาให้โชว์หลายคนก็สงสัยว่าเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนพี่เอกเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วบุ๊กโกะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองคลอง6เนาะใช่ครับเนี่ยแล้วก็พิพิธภัณฑ์บัวเนี่ยอยู่ในมหาลัยเลยใช่อยู่ในมหาลัยพื้นที่18ไร่นะใช่ครับเฉพาะในมหาลัยหรือว่าดอกบัวเฉพาะดอกบัวโอ้โหแต่ละมหาลัยทั้งมหาลัยนี่กี่ไร่เนี่ยประมาณ100กว่าไร่ครับคุณเจ้าโอ้โหมหาลัยใหญ่โตนี่พี่ดูนี่หน่อยนะสวยงามนะครับนี่เรียกว่าบัวอะไรตัวนี้เป็นบัวยักษ์ออสเตรียเหมือนกันแต่ชื่อเขาชื่อแจกันเทียใช่ครับใจแอนนะครับใจแอนเทียคือใหญ่พี่เอกจำได้ไงพี่เอกหลอกพวกเราหรือเปล่าไม่ได้หลอกอันนี้ใช่มีหลายพันมากเลยอ่ะใช่ครับเห็นบอกมีการประกวดบัวด้วยต่างประเทศเขาจะมีการประกวดบัวแล้วเราเอาไปประกวดไหมของเรายังไม่ได้ส่งครับตอนนี้เรากำลังคัดเลือกพันแล้วก็มีแปลนไว้ว่าอาจจะเราจะทำส่งประกวดเรามีในใจไหมว่าจะเอาไปคุยไปด้วยเดินไปด้วยคุยไปด้วยเลยประกวดพี่เอกก็ทำการประกวดบัวเนี่ยจะต้องทำบัวที่แตกต่างจากคนอื่นและมีความสวยงามจากคนอื่นก็คือว่าก็ต้องทำพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองผสมขึ้นมาเองใช่คือให้ได้สีแตกต่างจากที่เคยไม่มีคือเขามีสีแล้วก็อยากทำสีนั้นใช่ให้ได้ฟอร์มที่เคยไม่มีอะไรพวกนี้แต่ดูสีเนี่ยอันนี้สวยมากเลยต่างช่างเหรอคุณพี่อันนี้คือพันธุ์อะไรครับได้ตรงอาร์ตเนี่ยอันนี้ชื่อวูดบูกัตเดสของเราแล้วล่ะชื่ออะไรนะฮะวูดบูกัตเดสวูดบูกัตเดสที่มันมีความพิเศษยังไงไอ้ดอกตัวนี้เกสรเขาจะมีลักษณะสีฟูแล้วสีของเขาจะวันแรกจะเข้มหน่อยครับนี่วันที่2วันที่3จะเริ่มออกสีฟ้าๆจริงๆแล้วดอกบัวเนี่ยบ้านเราเนี่ยปลูกขึ้นง่ายเนาะง่ายแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะครับผิดจากเมืองนอกเพราะว่าเมืองนอกจะติดอากาศหนาวพออากาศหนาวแล้วบัวจะพักตัวครับครับนี่พี่ตรงนี้แปลกไม่เคยเห็นเลยเมื่อกี้ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้นะครับชื่อบัวนางกวักนะครับผสมใหม่อันนี้เป็นลูกผสมที่มาจากพื้นเพเดิมมาจากอินเดียนะครับนำเข้ามาจากอินเดียเพราะว่ากีบเลี้ยงเขาจะมีความแตกต่างนะครับโอ้เหมือนมือเหมือนอะไรพวกนี้นะครับเพราะกีบเลี้ยงบัวทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ฮะก็ใช่ไงแต่กีบเลี้ยงนี่เขาจะเรียกว่าบัวนางกวักพี่อะไรนี่คือบัวอะไรอ่ะตัวนี้เป็นบัวที่มีพื้นถิ่นอยู่อเมริกาใต้หรอนะครับอันนี้ชื่อบัววิกตอเรียนะครับวิกตอเรียใช่อาลงไปนอนเล่นไม่ได้ไม่ได้รับน้ำหนักได้ประมาณ15โลครับ15โลเด็กตัวเล็กๆอ่ะนั่งได้นะครับถ้าใบสมบูรณ์นะครับเต็มที่ก็กว้างประมาณ2เมตรเกือบ2เมตรอ๋ออันนี้เราจะเห็นบ่อยนะครับมีครับดอกเนี่ยครับขาวๆนี่ๆใช่มั้ยตรงฝั่งเนี้ยตรงนี้ก็ใช่เป็นดอกแดงๆนะแต่ว่าไอ้ดอกขาวๆนั้นเป็นบัวสายบัวนี้ก็จำง่ายๆคือแฟนเบ็คแฮมวิกตอเรียใช่ครับชื่อตัวนี้ตั้งให้เกียรติพระนางเจ้าวิกตอเรียอุ๊ยขอโทษครับเพราะว่าคนอังกฤษไปนำมาปลูกที่ประเทศอังกฤษนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยดอกบัวเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะถ้าเราจะแบบดูก็คงไม่หมดนะมันเดินเยอะเดินแยะมากๆเลยนะรวมถึงมีทั้งสระบัวใหญ่สระน้ำใหญ่ไปหมดเลยพ
พี่เอกครับครับผมทำไมบัวเราต้องนำเข้าเราปลูกเองไม่ได้เหรอครับพี่บางตัวเรานำเข้าบางตัวเราปลูกเองครับอย่างตัวไหนสวยๆเนี้ยเรานำเข้าเพื่อที่จะมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์อ๋อก็พอต่อไปอีกได้อีกใช่เพื่อลักษณะเด่นของบัวต่างประเทศบางตัวที่มีลักษณะเด่นสวยงามเนี้ยเราก็เอามาสมกับของไทยเพื่อให้มีความก็เรียกอะไรอยู่ในประเทศไทยได้อะไรพวกนี้ครับผมใช่แปลกใหม่ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่คุณครูอันนั้นเราอันซันค่ะพี่เอกอย่างเงี้ยในเนี้ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่พี่เอกว่ามีขายเขาขายกันตรงไหนจะอยู่โซนข้างหลังด้วยฮะครับผมจะจัดเป็นโซนไว้นะครับนี่มีเรื่องนึงอยากจะถามแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะถามไหมแต่ขอถามเถอะทำไมเขาถึงใช้ดอกบัวไหว้พระล่ะนี่ดอกบัวนะครับมันเป็นสื่อถึงความบริสุทธิ์เพราะว่ามันเกิดจากตมขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วมีความสวยงามโบนเขาบอกว่าพี่บอกว่าบัวพ้นน้ำใช่ใช่ประมาณนั้นคือมันเป็นปริศนาธรรมใช่ครับมันเหมือนความบริสุทธิ์ใช่เขาจริงก็เอาบัวไปบูชาเหมือนแล้วบัวแรงน้ำแล้วรู้ไหมครับเวลาเราไม่มีบัวทำไมเราต้องพนมมือครับทำไมอ่ะมันดอกบัวใช่ถูกต้องคุณฟุโกะนี่เก่งจังเลยครับใช่ครับแล้ววิธีการเขาเรียกชื่อว่าอันนี้ครับกฎชกรกฎชกรเวลาแล้วว่ากฎชกรแปลว่าดอกบัวใช่กฎแปลว่ากฎแปลว่าบัวกรแปลว่ามือดอกบัวเหมือนบงกฎอะไรใช่ครับใช่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกนะฮะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดอกบัวนะว่าดอกบัวมีกี่ประเภทมีกี่สายพันธุ์และพาเดินชมสนุกสนานครับขอบคุณนะครับพี่เอกครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะครับรายการของเราเชฟบุ๊กอาร์ตเนี่ยมีโซเชียลด้วยนะมีของแจกด้วยนะฮะ Facebook Instagramเซิร์ชสิครับเชฟบุ๊กอาร์ตครับเข้าไปเล่นเกมกันตอนนี้อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวบุ๊กโกจะพาไปทานของอร่อยๆที่เกี่ยวกับบัวนะที่ทำจากบัวหมดเลยบัวหมดเลยครับไปค่ะขอบคุณครับตันครับโดยสังเกตได้ไงบ้างว่าบัวไหนทานได้บัวไหนทานไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยบัวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นบัวหลวงทานได้บัวหลวงมันจะมีหลายๆพันแกงส้มจะอร่อยไม่อร่อยต้องมีกลิ่นที่หอมนะจันทร์ใช่ค่ะข้าวไหมสนับสนุนโดย Mitsubishi Mirage ใหม่ให้คุณมากกว่าที่คิดดูสาราไปนั่นสิมีคนอยู่ด้วยอุ้ยอาจารย์อาจารย์ที่นี่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์บัวนะคะโดยพันรักบัวค่ะเป็นเวลคัมดริงก์เหรอคะอาจารย์ขออนุญาตดื่มนะคะอาจารย์นี่เธอกำลังท้องเสียๆทักทายดีเลยอาจารย์บอกเชิญมานั่งในสาราชื่นใจจังเลยค่ะดังขนาดนี้ไม่กล้าต่อแล้วอร่อยมากครับอาจารย์เชิญได้ได้ขอได้ด้วยนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เชิญนั่งเลยค่ะนั่งมองกันดีกว่าทีนี้เราก็มีพิพิธภัณฑ์บัวหรือสวนบัวให้ได้แล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่เราจะชอบใช่ครับขอบคุณครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกถ้าเรียกอยู่ในบ้านก็คือสวนบัวแต่ถ้าเรียกเป็นทางการก็พิพิธภัณฑ์บัวพิพิธภัณฑ์บัวอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักท่านอาจารย์กันก่อนเพราะเรายังไม่ทราบชื่อชาบเสียงอาจารย์เลยอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์อะไรคะครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณีอาถรรพ์นะคะอาจารย์เอาน้ำไม่ต้องกินแล้วก็คิดว่าเป็นอาจารย์ธรรมดาเมาหอยสาอาจารย์อีกท่านหนึ่งล่ะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้สะสมขนาดครับอาหารที่อยู่ตรงหน้าของเรานี่นะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปทำอาหารแล้วจากพวกบัวหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะอาจารย์แนะนำหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างรายการแรกเลยนะคะเราก็อ่ะพันเลยนะคะเราก็มีส่วนดื่มมาเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ใช้น้ำรักบัวนะคะเราต้มน้ำมันผสมกับพันนะคะมันก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นยาเย็นนะคะดับร้อนดับกระหายได้ดีค่ะจริงจริงมันชื่นใจเนาะแก้ท้องไม่ค่อยดีแบบผมเลยก็ได้ได้ค่ะโรครันโรคเข่าใช่ค่ะทำได้เลยสบายมากครับอ่ะพอมาดื่มน้ำแล้วเมนูต่อไปนะคะเมนูนี้ก็คือใครมาที่นี่ก็คือต้องได้รับชิมนะฮะโดยเฉพาะเมี่ยงกรีบบัวหลวงเมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำกรีบบัวหลวงอาจารย์ก
กีบบัวหลวงมันทานได้ด้วยหรอคะทานได้ค่ะเพราะคนปกติส่วนใหญ่จะรับประทานใบชะพูจริงจริงคนส่วนใหญ่ก็คือกินแล้วมันมีออกเหม็นเขียวเหมือนกินหมากเนี่ยคนจะไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยชอบนะเราก็เลยพัฒนาดูซิว่ากีบบัวหลวงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยไหว้พระอะไรพวกนี้รับประทานได้ไหมแล้วก็ไปซื้อค้นคว้ามาต่างๆนานานี่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็นำเอาดอกบัวเนี่ยมารับประทานคู่แทนใช้แทนใบชะพูในนี้นะฮะมันแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือน้ำเมี่ยงนะครับน้ำเมี่ยงก็คือเราจะใช้สูตรลับพิเศษเลยนะฮะมีทั้งรากผักชีมีทั้งข่านะฮะแล้วก็เคี่ยวน้ำนะฮะให้ออกรสออกหวานออกเค็มหอมนะฮะตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะของราชมงคลของเรานะฮะแล้วเราก็รับประทานคู่กับดอกบัวนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์อีกตัวนึงคือเกสรบัวหลวงนี่แหละที่ถามว่านี่เป็นเกสรดอกบัวนี่นะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ปุ๊กโกนี่อยู่ตรงนี้แล้วเราเอามาทานได้เหรออาจารย์ได้ครับนี่นี่อยู่ข้างในนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ไงนี่ตัวเนี้ยดีมากเลยนะฮะมีฟลาโวนอยด์ฟลาโวนอยด์นี่จะช่วยทำให้เราสดชื่นเห็นไหมอันนี้เป็นสารที่อยู่ใน5อย่างของดอกบัวไม่ใช่ฮะยาหอมยาหอมในสมัยโบราณเกสรบัวนี่เป็นอยู่ใน5อย่างอยู่ในเกสรบัวในนั้นแล้วก็เป็นสรรพคุณทำให้ชุ่มคอนะฮะหัวใจสูบฉีดดีกระชุ่มกระชวยพูดง่ายๆกินแล้วหน้าสดใสอ่ะโอ้กินเมี่ยงคำของที่นี่แล้วเขาบอกว่าโอ้หน้าสดใสกระชุ่มกระชวยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนี่แหละจันทร์ครับเราสังเกตได้ไงบ้างว่าบัวไหนทานได้บัวไหนทานไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยบัวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นบัวหลวงทานได้บัวหลวงมันจะมีหลายๆพันธุ์ที่เราเห็นอย่างนี้คือบัวหลวงราชินีที่ทรงแหลมๆยาวๆเนี่ยฮะแต่ถ้าเป็นป้อมๆนี่ก็เป็นสัตบงปวดนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นไหว้พระใช่เดี๋ยวพูดไปพูดมาก็เป็นยังไงเสร็จแล้ว1คำคือบอกไม่ได้อ่ะมันไม่รู้รสชาติหรอกอาจารย์โอ้แต่ว่าน้องขอเขาเรียกว่าอะไรน้ำเลี้ยงคำไปเยอะหน่อยอาจารย์ชุ่มชุ่มโอ้ชุ่มชุ่มใช่ไหมคะน้ำเลี้ยงคำนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะนะฮะที่ที่ของทางมหาลัยเราอุ๊บนิดนึงนะคะพัฒนาขึ้นมาชุ่มชุ่มมาหน่อยกินแล้วนะต้องชิมดูนะคะอันดับแรกคือจะได้กลิ่นหอมนวลๆก่อนโยมเลยโยมเลยหอมดอกมะฮองหอมดอกของดอกบัวก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็จะได้กลิ่นความหอมสดชื่นนะฮะแต่ถ้าเรากินใบชะพูเนี่ยมันจะมีออกเหม็นเขียวนะกลิ่นเหม็นเขียวเนี่ยเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะนะฮะมันจะหอมอ่ะมันจะหอมมันหอมจริงๆนวลละมุนลิ้นนี่เพิ่งเคยกินเมี่ยงคำกับกลีบดอกบัวครั้งแรกเลยนะฮะอร่อยแล้วก็เครื่องของมันก็จะมีอยู่ประมาณเหมือนเมี่ยงคำเลยแต่เราจะเสริมตัวนี้หรือเราจะเสริมอะไรครับเม็ดบัวก็ได้นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคือต้องบอกก่อนว่าพออาจารย์ตักมาให้เราทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นไงเล่าซิอย่างแรกเลยคือเครื่องคราวของอาจารย์อ่ะเขาเอามาสดๆนะสะอาดสะอาดด้วยนะสะอาดแล้วก็มีแบบมีกลิ่นของมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ขิงนะครับเป็นตัวชูโรงกันแต่ละตัวแล้วก็เป็นบวกกับน้ำนี่มันทำให้ผสมผสานกันทำให้มันมีความหอมความนุ่มเคี้ยวเป็นสมุนไพรทั้งหมดอ่ะพูดง่ายๆแล้วที่สำคัญดอกบัวเนี่ยเราต้องได้จากสวนบัวที่ไม่ได้ใช้ค่ายาฆ่าแมลงนะคะใช่ค่ะอร่อยชิมเลยคุณอาร์ตชงเข้มด้วยรู้ทั้งรู้ชงเข้มมาเลยทำไมอ่ะก็กินไปเต้หิวก็กินใครมาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยงเนี่ยไม้ไม่ถึงจริงน้องเชื่อใช่นะครับแล้วก็จะมีอาหารอีกหลายๆอย่างค่ะต่อไปเราก็จะมีไส้อั่วนะคะเป็นไส้อั่วที่เราใส่ไหลบัวนะคะลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นของคณะเทคโนโลยีเกษตรนะคะการเกษตรของเราเนี่ยได้ทำไส้อั่วตรงนี้นะคะก็นะเราก็ใช้ไหลบัวนะคะไหลบัวคืออันไหนคะอาจารย์ที่เป็นเส้นขาวๆเล็กๆเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะที่เรามาแกงส้มก็ได้มาผัดก็ได้นะคะของน่าจะแน่นแล้วก็เชิญชิมได้เลยนะคะเชิญชิมค่ะกินหน่อยนะค่ะเป็นไส้อั่วหมูไหลบัวรสหอมนะคะแล้วก็ได้เท็กเจอร์ของรากบัวค่ะนะฮะไหลบัวกุ๊บๆๆๆปกติที่อื่นอ่ะเขาจะใส่มันหมู
ใช่ค่ะแต่ที่นี่เขาเปลี่ยนจากมันหมูเป็นไหลบัวแทนค่ะถ้ามันหมูนี่มันก็ทำให้มีไขมันมากในอาหารนะคะเพราะนั้นคุณค่าทางโภชนาการมันก็จะไม่ค่อยดีเราก็ใช้ไหลบัวนี่ใส่ลงไปมันก็ทำให้มีวิตามินต่างๆแล้วก็มีเส้นใยเพิ่มขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะที่สำคัญนะอาจารย์อร่อยหอมเพราะว่าถึงเครื่องแกงมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าข้างในเนี่ยนะคะนอกจากเนื้อหมูแล้วเนี่ยก็พวกเครื่องแกงแล้วเนี่ยสมุนไพรเห็นเนื้อขาวๆเนี่ยบางคนแบบเอ๊ะมันหมูเปล่าไม่ใช่ไหลบัวแล้วพอกินเข้าไปแล้วมันมีความกรุบกรอบเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะเพิ่งเคยทานบัวครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอคะเป็นไงคะตอนแรกคือทุกคนทีมงานเขารู้บอกว่าผมไม่ค่อยทานอะไรพวกนี้เนี่ยผมทานได้นะโอ้ขอบคุณค่ะพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยครับเวลาคนเคี้ยวเข้าไปมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นกินหมากใช่มันก็แล้วก็คันๆจิ๊บๆยิบนิดๆเนี่ยคนเขาถึงไม่ค่อยชอบแต่จริงๆเป็นของคนของคนโบราณครับอันนี้เราก็พัฒนาเพิ่มกินกับดอกบัวนะกลีบบัวเนี่ยก็ดูได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงแล้วก็อร่อยหอมทุกอย่างแบบดูสมุนไพรด้วยมันนวลนวลใช่ครับหอมละมุนทำให้เราอยากกินเพิ่มขึ้นอีกนี่เราก็จะเป็นแกงส้มไหลบัวไอ้ก้านบัวกระด้งนะคะก้านบัวกระด้งหรือบัววิกตอเรียที่แบบมีขนาดใหญ่มากเลยอ่ะค่ะนะคะนี่ไงหนามันแหลมคมมากเลยนะคะโอ้จริงอ่ะค่ะแล้วเราก็มาลอกนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยเวลามันทำอาหารเนี่ยเราก็จะลอกเอาเปลือกแล้วหนามนี่ออกนะคะมันก็จะกรอบๆลอกออกมาแต่ว่าเวลาเราใช้เวลาจะทำตรงนี้เราก็ต้องเป็นไงครับใส่ถุงมือป้องกันนิดนึงใช่ค่ะอย่างนี้นะฮะเราทานข้างในได้เลยใช่ค่ะอย่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างที่เราลอกมาให้ดูแล้วอ๋อนี่เหรอนะอันใหญ่หน่อยขาใหญ่นะครับอันนี้คืออันนี้คือก้านบัวกระด้งนะคะอู้แต่ละกลิ่นหอมมากใช่ค่ะก้านบัวเรามาทำเป็นแกงส้มนะคะเป็นแกงสุขภาพอีกแกงหนึ่งอันนั้นตัดให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะถ้าผมไม่เกี่ยวนะแต่วันนี้ครับได้ได้นี่เป็นอะไรขอกุ้งด้วยนะคะอ๋อเหรอคะพี่ไม่ทานกุ้งดูทานทุกอย่างเลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวมาอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะชิมให้อาจารย์ดูนะนี่เขาบอกว่าแกงเขาเรียกว่าแกงส้มเลยนะคะแกงส้มก้านบัวกระด้งก้านบัวเวลาทำเป็นแกงก็ชอบอย่างนึงคือน้ำมันจะเข้าไปข้างในมันจะฉ่ำพอเวลากัดแล้วมันวับมันจะมาแล้วก้านบัวกระด้งเนี่ยเป็นอาหารที่สุขภาพตัวหนึ่งนะฮะหนึ่งคือไม่มีไขมันแล้วนะครับแล้วก็แถมยังมีกากใยสูงนะครับใช่ชิมนะขอดมก่อนเพราะว่าแกงส้มจะอร่อยไม่อร่อยต้องมีกลิ่นที่หอมนะจันทร์ใช่ค่ะอร่อยอ่ะนะรสชาติแกงส้มมันต้องออกอมเปรี้ยวและตามด้วยเค็มหวานธรรมชาตินะครับมีข้าวสวยเนาะดีเลยเนาะมีนะมีหุงมาเนี่ยมีค่ะเอาหรอเอาตักข้าวมาช่วยนิดนึงที่หนูแล้วบัวที่ปลูกไว้นี่คือก็สามารถเข้ามาซื้อหากันได้ชาวโมชาวบ้านเข้ามาได้เลยค่ะเขาก็มีงานเปิดเอพิพิธภัณฑ์บัวด้วยมาชมแล้วก็อาจจะมาซื้อหาพันธุ์บัวไปปลูกจริงๆตรงนี้ของเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งศึกษาความรู้นะฮะแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆมีหลายร้อยพันมากนะครับใครสนใจก็ยินดีที่เข้ามาที่นี่แล้วก็ได้รับความรู้ไปนี่พูดตรงๆนะคะอาจารย์คุณครับคุณเบรกแตกแล้วครับคุณเอาตรงๆนะคะข้าวสวยดีมากแล้วลองได้เนาะจ้ะเนาะค่ะโอเคอันนี้คือข้าวครบหมดแล้วค่ะด้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเป็นของหวานนะคะเราก็ทำเป็นทับทิมกรอบรากบัวนะคะแล้วก็นำรากบัวเนี้ยมาต้มแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปคลุกแป้งมันแล้วไปลวกครับนะคะเราก็ใช้รากบัวหลวงเนี้ยนะคะนี่อาจารย์เนาะทับทิมกรอบใช่ไหมซอฟเชียร์เสียงสองเมื่อกี้เสียงหนึ่งอาจารย์อยู่เลยชิมนะอาจารย์อร่อยเนาะอร่อยไหมคะในความรู้สึกจากแห้วเป็นรากบัวนี่ต่างกันไหมครับแห้วอ่ะเวลากัดแล้วมันยังมีแบบเหมือนเม็ดปลาออกมาแต่รากบัวมันนวลมากคุณขอคำอร่อยมากอันนี้จะเหนียวหนึบหนึบนะฮะดีดีอ่าแต่อาจารย์ก็อร่อยแล้วสรรพคุณเขาก็นะคะดีในเรื่องของรากบัวจริงๆแล้วเนี่ยดอกบัวที่เรารู้จักกันเนี่ยตั้งแต่รากยันใบนี่กินได้หมดเลยเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะดีไหมอาร์ตเฮ้ยคุณขาในบอกว่าท้องเสียไงฮะอร่อยตัวนี้กินแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่ามันอยากกินต่อมันชื่นใจชื่นใจเหมือนขนมเบ็ดแตกอ่ะกินเรื่อยๆครับอาจารย์นี่ไม่แปลกใจเลยนะที่ฝรั่งเนี่ย
ชอบอาหารไทยมากคนไทยก็ต้องชอบอาหารไทยใช่เพราะว่าเราไปที่อาจารย์ที่บอกว่าไปเมืองนอกนะคนฝรั่งชอบมากใช่ค่ะใช่เพราะมันเป็นมีหลายๆรสอยู่ด้วยในตัวนี้เดียวกันแล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยดีแล้วก็ในเรื่องของแคลอรี่เนี่ยมันก็กินแล้วทำให้สมดุลนะคะอาหารไทยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ทั้งความรู้นะคะแล้วว้ายพอดีท่านรองศาสตราจารย์เออมาไหว้ธรรมดาทั้งสองท่านวันนี้นะคะทางรายการเชฟบุกอาร์ตบุกโกกับอาร์ตก็มีของที่ระลึกมาให้อาจารย์นะคะนี่เลยเส้นใหญ่เส้นโตไปเลยค่ะนี่ค่ะอาจารย์ขาว่าทั้งสองท่านเลยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาขอบพระคุณค่ะคุณอาจารย์ค่ะอ่ะแน่นอนนะคะเราได้รู้นะคะถึงสรรพคุณทั้งอาหารไทยที่ทำจากตั้งแต่รากยันใบของบัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มวันนี้บอกแล้วว่ามาปทุมธานีไปต่อไหมต้องไปต่อโอเคเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะไปที่ไหนเชฟบุกุงอาร์ตบุกโกกับอาร์ตสภาไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปไหนเนาะอาจารย์น้องแปมครับจะมาขอบมากครับอาจารย์อาจารย์เอาไปทั้งหม้อเลยนะคะครับงานวิเคราะห์เลยค่ะอาจารย์ค่ะวิเคราะห์หน้าบุกโกคือวิเคราะห์ไม่ยากแต่หน้าอาร์ตเนี่ยน่าจะแบบวิเคราะห์ยากวิเคราะห์ไม่ยากก็สารเคมีนั่นแหละโอ้บุกโกลองทำได้ไหมอ่ะได้ไหมพี่ได้คุณจะค่อยแต่งหน้าใหม่ก็ได้เพราะหน้าบุกโกธรรมชาติอุ้ยรอดนะเมื่อกี้เนี่ยพอกินแล้วจากรากบัวกับดอกบัวเมี่ยงเมยมาใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวจะพามาเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากดอกบัวที่เอามาทำได้หมดเลยอุ้ยนี่งานอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสถานบริการสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโอ้ดีจังเลยไปข้างในไหมนี่มีนวดทุกอย่างมีนวดมีทุกอย่างอโรมาทุกชั่วโมงอโรมามีนวดไทยมีแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะผลิตภัณฑ์นี่ชอบแบบผิวพรรณนี่หนูไปเข้าไปโอ้ยมาแล้วอาร์ตมาช่วยหอมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรคะผมอาจารย์ฉนัยน้อยแสงนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยนะครับที่นี่ก็เป็นสถานทางด้านสุขภาพความงามนะครับครับจะมาใช้บริการไหมครับวันนี้วันนี้บุ๊กโกอยากทราบค่ะอาจารย์ขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเนี้ยค่ะที่บอกเขาบอกว่าพอเมื่อกี้บุ๊กโกไปดูดอกบัวมาไปดูดอกบัวแล้วก็ไปทานอาหารเกี่ยวกับดอกบัวข้างในนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกบัวด้วยครับมหาลัยของเราเนี่ยมีการวิจัยแบบครบวงจรที่ไปดูมาเนี่ยก็คือเป็นการเพาะปลูกนะครับว่าบัวเนี่ยเพาะปลูกแบบไหนแล้วก็มีการแปรรูปจากบัวเนี่ยจะมีอาหารแล้วก็มีทางด้านสุขภาพและความงามนี่แหละชอบมากความงามดีเลยชอบแบบความงามค่ะอาจารย์พาเดินดูได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำมาจากดอกบัวปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาที่สถานสุขภาพความงามเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านแบบไทยงานวิเคราะห์เลยค่ะอาจารย์ค่ะวิเคราะห์หน้าบุกโกะคือวิเคราะห์ไม่ยากแต่หน้าอาร์ตเนี่ยน่าจะแบบวิเคราะห์ยากวิเคราะห์ไม่ยากเพราะสารเคมีนั่นแหละสวัสดีค่ะคุณสวัสดีนะคะนี่เป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยรับเลยเป็นนักศึกษาถามสิคุณเขายังไงล่ะเขาต้องตรวจสุขภาพยังไงถ้าตอบได้ต้องตอบอะไรอย่างไรอักรอกชื่อสกุลชื่ออาจารย์ครับนี่คือนอกจากจะมีเรื่องของผิวพรรณมีนวดปกติแล้วเนี่ยองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมี4ธาตุเจ้าเรือนเป็นองค์ประกอบมีดินน้ำลมไฟสีผมว่านั่นกะนี่ไงดินน้ำลมไฟผมรู้สึกจะน้ำพอบุกบราศีมีนใช่ถ้าสมมติว่าถ้าทั้ง4ไม่สู่ภาวะสมดุลเนี่ยก็จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีฤดูหนาวเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุน้ำกำเริบเราจะมีการเจ็บที่คอมีเสมหะที่ลำคอสมัยก่อนเนี่ยจะไปรับประทานอาหารรสเปรี้ยวเพื่อที่จะให้ธาตุน้ำเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลความงามก็เหมือนกันเดี๋ยวให้น้องเขาวิเคราะห์ให้แล้วก็นี่รถน้ำป้าเธอประทานฉันไม่เหลือฉันเขียนเสร็จแล้วป้าแม่เดี๋ยววิเคราะห์ก่อนค่ะวิเคราะห์เขาข้างในหรือเปล่าต้องเขียนบอกก่อนเขาวิเคราะห์ขนาดฉันเขียนชื่อแล้วคุณทำไมมาเล่นเดียวล่ะครับคุณเกิดวันที่19ค่ะเกิดวันที่3ครับมีนา2528สิงหา2528นี่เขาดูดวงให้เราเลยเนี่ยอ
เดี๋ยวก่อนไปทรีทเมนต์เดี๋ยวจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทางวิไลผลิตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนผสมของพวกบัวต่างๆธรรมชาติธรรมชาติ natural ใช่ครับเข้าในเลือดธรรมชาติขนาดน้ำบัวยังธรรมชาติไปด้วยกันสิไปด้วยกันเธออย่าไปยุ่งเขาลังรับแขกลูกค้าแล้วเธอมานี่เป็นการฉนัยปะดูปะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของวิไลการแพทย์แผนไทยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิเพราะว่าปทุมเนี่ยเป็นเมืองข้าวอยู่แล้วนะครับก็คือพัฒนาตรงนี้ให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับส่วนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเกสรบัวหลวงนะครับอันนี้เซรั่มแต่อันนี้เป็นแผ่นมาร์กหน้านะครับปกติเวลาเราใช้เซรั่มเนี่ยนะครับมันจะมีสารตัวที่ออกฤทธิ์เนี่ยสูงมากมีพวกสารสกัดมีสารบำรุงผิวสูงมากถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยสารพวกนี้จะระเหยไปข้างนอกคือไอ้เข้าสู่ผิวเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นแผ่นตัวนี้จะช่วยโปรเทคไว้ทำให้สารตัวที่ออกฤทธิ์เนี่ยซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็แผ่นนี้จะมีคุณสมบัติ cooling effect เย็นเย็นจับได้นะครับโอ้จริงเย็นครับจ้างผมเราสงสัยอยู่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คือได้ดูธาตุของแต่ละคนไปอะครับอย่างผมเนี่ยบอกว่ามีเป็นสิวที่เป็นสิวเยอะครับอย่างนี้จานมีสมุนไพรที่มันสามารถแก้สิวแก้อะไรได้ไหมครับคลินิกของเราเนี่ยเราก็จะรักษาตามอาการหรือดูแลตามอาการของลูกค้าอย่างเช่นลูกค้ามีสิวเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะลายสำหรับลูกค้าใช่อ๋อคือถ้าเกิดสมมติว่าหน้าเป็นสิวก็จะรักษาเฉพาะจุดไปสิวฝ้าจุดจางดำนี้จะผสมผลิตภัณฑ์เพื่อในการทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าตรงนั้นเลยนะครับก็คือมีทุกอย่างที่รับรองแต่ละธาตุที่จะเกิดขึ้นเขาจะมีปัญหาด้านไหนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีการสาธิตในการทำผลิตภัณฑ์เซรั่มนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์เซรั่มเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะทำใช้เองครับทำใช้เองได้ด้วยเหรอคะอาจารย์ถ้าทำในห้องสะอาดแล้วเนี่ยขั้นตอนในการเตรียมไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือทำเกือบสำเร็จแล้วนะครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของตัวสารสกัดเกสรบัวหลวงนะครับก็คืออันนี้แล้วทำยังไงอีกอะทำไมมันเป็นข้นๆจังเลยปกติแล้วเนี่ยในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจะมีตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเจลหรือเนื้อเซรั่มนะครับแล้วก็มีส่วนผสมพวกสารสกัดมีส่วนผสมพวกสารบำรุงผิวแล้วก็มีตัวสารที่ถนอมทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเก็บไว้นานขึ้นดีตรงไหนรู้มั้ยตรงที่ว่าทำสดๆเพื่อผิวเราเราก็จะรู้เลยว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำให้เราเนี่ยก็จะเป็นสดใหม่เสมอใช่นะคะอาจารย์ครับโอเคอันนี้ไปพอกหน้าเหรอจ๊ะหนูอันนี้จะเอาไปใช้ในการ facial treatmentซึ่งเมนูที่มีการที่สาธิตอันนี้จะเป็น facial treatment เกี่ยวกับดูแลผิวหน้าคุณผู้โกรธชอบอะไรอย่างนี้มากอาจารย์เพราะว่าผู้โกรธชอบอะไรที่มันเป็นแบบมาจากธรรมชาติโอเคอ่ะงั้นพาไปเลยอาจารย์อยากจะไปทำหน้าทำตาละเดี๋ยวไปดู treatment หน้าไปอาจารย์ตามมาอ่ะมาเร็วไปนี่อาจารย์พาไปไหนคะอันนี้เป็นห้อง facial treatment นะครับเข้าไปเข้าไปครับเฮ้ยเป็นคนอยู่เยอะจะทำอะไรพี่ปะเนี่ยไม่ทำไหนเข้าไปค่ะตอนเข้าไปอยู่พูดสิให้อาจารย์เขาแนะนำก่อนสินี่คืออะไรยังไงอันนี้เป็น product ที่ใช้ในการ facial treatment นะครับวันนี้จะเป็นการสาธิตก็จะมีน้องนักศึกษาเป็นหุ่นแล้วก็มีน้องเป็นคนทำ treatment นะครับอ๋อมีหุ่นทำให้ใช่หรือจะลองเป็นหุ่นไหมครับเออบุ๊กโกลองทำได้ไหมอ่ะได้ไหมพี่ได้หรือเราค่อยแต่งหน้าใหม่ก็ได้เพราะหน้าบุ๊กโกธรรมชาติเดี๋ยวบุ๊กโกอาสาโอเคบุ๊กโกขอนอนตรงนี้หนูชื่ออะไรลูกเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไปนอนแล้วนอนจับมือแล้วทำของไม่ต้องหรอฮะโอเคอ่ะงั้นบุ๊กโกนอนเลยนะครับอุ้ยชอบไปที่ธรรมชาติบำบัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ตัวนี้นะครับทรีทเมนต์ผิวหน้าอาจารย์นี่หนูสนใจเดี๋ยวเขาจะทรีทเมนต์อันนี้อันนี้คือเริ่มต้นจากอะไรครับอาจารย์ครับเริ่มแรกก็คือจัดท่าให้ลูกค้านะครับก็คือท่านอนแล้วก็เก็บผมก่อนนะฮะใช่เก็บผมเรียบร้อยว้ายว้ายยัดเดียวโอ้ยสบายจังเลยอยากแบบอยากนอนหลับไปเลยอ่ะเนาะเริ่มแล้วอันนี้ก็คือทำความสะอาดผิวก่อนที่จะทรีทเมนต์เนี่ยบางครั้งลูกค้าแต่งเครื่องสำอางมาเนี่ยก็คือต้องเช็ดออกก่อนอ๋อเนี่ยไม่ควรเช็ดแต่พูดเลยเช็ดก็ไม่เห็นเพราะหนูไม่ค่อยแต่งหน้า
ไหนดูไหนดูไหนดูสิข้างหนูโอ้โหไม่ค่อยเห็นค่ะอาจารย์ยังโอ้โหเลยนะคะหนูจะลบคิวพี่ละค่ะฝั่งหนูผู้ชายก็คือทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับซึ่งในการ facial treatment ที่นี่เขาจะมีมาตรฐานของเขาว่าลูกค้ามาปุ๊บสเต็ปแรกทำอะไรสเต็ปสองทำอะไรมันจะเหมือนกันสองคนเนี่ยเขาจะทำเหมือนกันครับมาตรฐานเดียวกันโอเคครับฝั่งนี้คือฝั่งเสริมความงามใช่ไหมครับหนูไปนวดให้พี่ปะเฮ้ยนี่ฉันจะมีนวดเท้าเพิ่มอันนี้ฉันชอบมากฉันไม่กินข้าวอ่างฉันขอนอนนวดชั่วโมงนึงเสร็จแล้วมาตามฉันแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้านะครับก็คือจะต้องทำตามกล้ามเนื้อนะเวลานวดอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ฝืนกล้ามเนื้อนะครับคนที่จะนวดได้เนี่ยเขาต้องเรียนทางด้านกายวิภาคก่อนเดี๋ยวนะฮะคือกล้ามเนื้อของเราคือมันจะเป็นโครงวนอย่างเงี้ยใช่เป็นไม่ใช่มันจะเป็นมัดหน้าของกล้ามเนื้อหน้าเวลานวดปุ๊บเนี่ยมันต้องนวดตามกล้ามเนื้อกายวิภาคที่เห็นน้องที่นวดคือนวดขึ้นใช่เพราะว่านวดละนวดเนี้ยมันจะย้อยก็คือต้องนั่นครับนวดให้นวดขึ้นใช่ครับนอกจากหน้าแล้วจะมีการบำรุงถ้าเกิดเป็นทั้งตัวแขนขาอะไรอย่างนี้คือมีเหมือนกันไหมอาจารย์ของเราบริการสปาเส้นผมสปาผิวหน้าสปาตัวสปามือแล้วก็สปาเท้ามีสปามือด้วยเหรอมีด้วยครบวงจรนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าราคาก็ไม่แพงก็เข้ามาที่มหาลัยได้เลยครับขอประชาสัมพันธ์นะครับได้เลยครับยินดีครับของที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีงานบริการก็คือบัวสปาที่นี่แล้วก็มีคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาใช้บริการเนี่ยสามารถโทรมาที่เบอร์025493121โอเคนะฮะแล้วก็มีผมมีเพจมีอะไรด้วยสามารถติดตามได้ใช่ไหมฮะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวิทยาการแพทย์แผนไทยได้เลยโอเคครับขึ้นให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะฮะจ๋านะครับครับได้ครับผมมาแล้วครับจันครับสวัสดีครับให้ผู้กองนั่งทำหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงต่อไปดีกว่าครับคุณว่างๆอยู่บ้างไหมอ่ะคุณชื่ออะไรคะเจ๊นี่ลูกน้องเจ๊ป่ะขอให้ไปเล่นเกมแป๊บเดียวไหมนาทีเดียวนี่ไงเด็กน้อยไปเล่นเกมกับพี่ดีกว่าโอ้ยอาร์ตมีอะไรอ่ะใหญ่โตโมโหฬารเลยก็นี่ไงตลาดไทยไงอาร์ตรู้จักไหมตลาดไทยอ่ะตลาดไทยอ่ะคือตลาดกลางที่ค้าส่งนะฮะสินค้าเกษตรถูกต้องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็เดินไปเราก็ไม่รู้นะว่าจะต้องซื้ออะไรก่อนเพราะว่าผักเผือกของเผือกเนี่ยมันเยอะมากเราต้องไปตามหาผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราให้ชัดเจนทีมงานบอกว่าชื่อพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กใช่เป็นชื่อเดียวกับแม่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องไปตามหาพี่ตุ๊กก่อนพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเดี๋ยวพี่ตุ๊กเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอต้องตามหาพี่ตุ๊กไงอยู่นี่หรือเปล่าพี่ตุ๊กหรือเปล่าคะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตุ๊กชั้นตรงกลางเลยค่ะมีร้านเตรียมนะครับมาเลยนะครับพี่ตุ๊กน่ากินจังเลยนะคะผักผลไม้ของเราไม่ได้โอเคโอเคพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กคือทำในตลาดไทยครับค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรตลาดไทยเนี่ยใหญ่โตมากคือจะจับจ่ายสินค้าซื้อผักซื้อของเนี่ยเรา2คนนี่นะคะก็ไปไม่ถูกใช่เขาบอกว่าให้มาตามหาพี่ตุ๊กเพื่อจะไปบอกเราว่าจุดไหนขายอะไรจุดไหนทำอะไรยังไงพี่ตุ๊กบอกบุกโกกับอาร์ตกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าตรงไหนอะไรยังไงได้เลยค่ะโอเคครับเราก็ไปกันเลยดีกว่าสวัสดีนะฮะสวัสดีไหมตอนนี้เริ่มต้นเลยค่ะนะคะคือตลาดไทยเราเนี่ยนะคะเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวไม่ตายนะพื้นที่ของเรานะคะ500ไร่500ไร่ใช่ค่ะตลาดไทย500ไร่ใช่ค่ะโอ้ตายละแล้วขายกันยังไงแบ่งโซนกันยังไงพี่ตุ๊กจ๋าโซนเนี่ยเราจะแบ่งตามประเภทสินค้าค่ะณตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังเดินเล่นอยู่ตรงนี้คือเราเรียกว่าลานค้าผักลานค้าผักเฉพาะลานผักเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นโครงหลังคาเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 20,000 ตารางเมตร 20,000 ตารางเมตรใช่ค่ะแล้วก็ค้าขายตลาดเรานี่ค้าขาย24ชั่วโมงนะคะก็คือถ้าสมมติว่า
จะมาตอนช่วงไหนเวลาไหนก็คือขาย24ชั่วโมงใช่ค่ะผักนี่ก็ซื้อได้ตลอดเลย24ชั่วโมงค่ะการข้างเราจะเป็นลักษณะของการค้าส่งนะคะยกแพ็คยกเข่งยกลังค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้คือเป็น1ในกว่า20ตลาดของเราเพราะเราจะมีทั้งถ้าคุณอาคุณผู้ปกเข้ามาด้านหน้านะคะจะเห็นมีตลาดดอกไม้ตลาดส้มตลาดผลไม้รวมตลาดแตงโมข้าวสารปลาครบทุกความต้องการก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้อะไรที่จะเข้าไปซื้อที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะซื้อส่งปุ๊บเราก็มาตลาดไทยก็ครบทุกอย่างใช่ค่ะถูกต้องค่ะแยกโซนเรียบร้อยอย่างที่พี่ตุ๊กบอกว่าเราก็ต้องรู้จักโซนก่อนเพราะว่าเขามีหลากหลายโซนอย่างโซนนี้เป็นโซนค้าผักเป็นโซนขายผักตลอด24ชั่วโมงเราก็ต้องรู้ว่าโซนนี้คือโซนผักโซนนั้นคือโซนผลไม้ผู้โกสังเกตนะที่ตลาดไทยนะคะพี่ผักเนี่ยยังดูสดดูแบบฉ่ำน้ำตลอดเวลาเลยอ่ะเนี่ยดูดิยังเขียวแบบผักบุ้งอันนี้เรียกว่าผักบุ้งไรจ๊ะผักบุ้งตีหรือผักบุ้งไรผักบุ้งไทยผักบุ้งเย็นตาโฟใส่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟไงอันนี้ถุงเท่าไหร่อ่ะฮะพี่ถุงเท่าไหร่ฮะ60บาททั้งถุงสินค้าของเราเนี่ยก็คือว่าจะรวมมาจากทั่วทุกภูมิภาคมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะกระจายกลับไปค่ะคือเรียกง่ายๆว่าถ้าสมมติพวกอยากจะทานผักทางภาคเหนือพวกก็มาที่นี่ได้ที่นี่ได้อยากทานผักภาคอีสานก็บอกว่าหายากๆเราก็มาหาที่ตลาดไทยได้เหมือนกันค่ะผักพื้นบ้านมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทุกอย่างมีแมลงด้วยนะคะแมลงก็มีที่ร้านผักมีแมลงด้วยค่ะรถด่วนแมลงต่างๆแมลงวันวันที่นี่จะไม่ค่อยมีอะไรวันกินไม่ได้ค่ะครับอ่ะโอเคเอาคุ้มกว่าอาร์ตไหนๆก็มาที่ตลาดไทยแล้วนะคะรายการเชฟบุกคุ้มอาร์ตเนี่ยจะต้องมีการเล่นเกมตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาหาพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าไปรู้เล่นเกมกับเราแล้วมีของรางวัลให้ด้วยนะอาร์ตต้องนะครับวันนี้ก็รบกวนพี่ตุ๊กเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปด้วยกันกับเราไปหาพ่อค้าแม่ค้าเล่นเกมกับเราค่ะไปค่ะไปค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาหาผู้ร่วมแข่งขันกับเกมของเราเอาโจทย์มาหน่อยค่ะเกมของเรานะครับคือให้เชฟปุ๊กปุ๊กอาร์นะฮะหาลูกทีมละ2คนแข่งกันชิงดอกบัวของอีกฝ่ายให้เข้ามาอยู่ในฝั่งของตัวเองโดยห้ามไม่ลูกโป่งของตัวเองเนี่ยแตกทีมใครทำได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าปทุมธานีของเรานะฮะเป็นเมืองดอกบัวเกมวันนี้ของเราคือจะหาผู้แข่งขันอย่างที่บอกอาร์ตทีมละ2คนเกมวิ่งบัววิ่งระบัววิ่งระบัวหามาละกันอ่ะทีมละ2คนได้ฉันเนี่ยหายากจังเลยฉันจะไปเอาใครมาดีนะที่ใครๆว่างบ้างเนี่ยว่างหรือเปล่าเธอว่างไหมเดี๋ยวฉันไปขอแม่เขาก่อนนะลองดูไปคุณว่างๆอยู่บ้างไหมอ่ะคุณชื่ออะไรคะเจ๊นี่ลูกน้องเจ๊ป่ะขอให้ไปเล่นเกมแป๊บได้ไหมนาทีเดียวได้ไหมได้ไหมได้ไหมอู้เจ๊ใจดีจังเลยอ่ะโอเคชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรไอ้นะคุณน้อยเดี๋ยวมานะคุณนายไปได้แก่บุโกะนะโอเคได้หนึ่งแล้วนะฉันได้หนึ่งคนแล้วได้สวัสดีครับมีเวลาไปเล่นเกมสัก5นาทีไหมอ่ะยังไม่ว่างฮะยังไม่ว่างครับยังไม่ว่างเลยหรอโอ้ตายละเนี่ยฮะคืออยากจะยืมลูกน้องเจ๊สองคนไปเล่นเกมแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะทำงานหรอโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับนี่ไปเล่นเกมด้วยกันหน่อยสิคุณอนุญาตไหมไปเล่นเกมเดี๋ยวมาขอพี่ขอบคุณนะ1คนคุณพี่ชื่ออะไรคุณพี่สมพงษ์กับคุณพี่น้อยนะเดี๋ยวมาทีมฉันได้แล้วมาแล้วค่ะตามมาพี่น้อยค่ะเชิญค่ะไม่ได้นี่ไงเด็กน้อย ไปเล่นเกมกับพี่ดีกว่าไปละเล่นเกมมาดีกว่าไป2คนเลยไปเออนี่ได้แล้วเล่นเกมไม่เจ็บตัวด้วยคำถามของแม่นะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมาส่งคืนครับผมมาเลยแก๊งสันฉันเกมของเราง่ายมากไปเลยนะคะมี2ฝั่งเราอยู่ฝั่งซ้ายอาร์ตอยู่ฝั่งขวาทำยังไงก็ได้กันเอาไว้ไม่ให้เขาอ่ะมาชิงดอกบัวของเราแต่อีกหนึ่งคนนะก็ต้องไปเอาดอกบัวเขาให้ได้โดยการเหยียบลูกโป่งเขาให้แตกคนนึงทันบ้านไว้อีกคนนึงไปเอามาแค่เองง่ายๆพร้อมแล้วมาเราอยู่กับทีมเราเลยพี่ทีมงานใส่ลูกโป่งค่ะพี่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะช่วยเขาจะเป็นคนรักษาลูกโป่งเอาไว้พี่วิ่งนะพี่สมพงษ์วิ่งนะเราวิ่งไปเอาช่อเนี้ยสมพงษ์ทำอะไรก็ได้
ปลาเราไม่ได้ห้ามให้เขาเหยียบลูกโป่งเรานะแต่ก็เล่นเชิงนิดนึงแบบเอาเวลาห้ามให้เขาเหยียบนะเวลาไว้นิดนึงอ่ะหลบไว้หลบเขาจะเข้ามาชิงลูกโป่งเราใช่ป่ะเราก็ต้องอย่าให้เขาเหยียบลูกโป่งนะเราก็อย่าให้เขาเอานี่ไปด้วยบุกโกพูดเลยนะว่าทีมบุกโกค่อนข้างมั่นใจมากว่าจะเป็นแชมป์ในวันนี้ห้ามโดนตัวน้องสบายพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไปเอามาเลยเร็วๆๆอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเหยียบใส่ใหม่ค่ะพี่โอ้กลับมาเร็วกลับมาเร็วพี่ไปเอาลูกโป่งเร็วกลับมาอ่ะเราชนะแล้วค่ะเฮ้เฮ้เอาตรงๆนะถ้าไม่เกรงใจเด็กนะทีมผู้เหยียบเลยนะเว้ยชนะแบบสวยงามมากชนะเด็กค่ะหนูตอนที่หนูเลือกไปหนูเลือกผู้ใหญ่มาแล้วคะเราชนะแล้วค่ะแน่นอนนะคะผู้ชนะน่าได้พี่ของบุกโกเองค่ะพี่น้อยแล้วก็พี่สมพงศ์ขอมอบนี่เลยผ้ากันเปื้อนเอาไปขายของได้เลยนะพี่ไม่ต้องเปื้อนอีกต่อไปส่วนผู้แพ้มีเต็ดอีชั่นชื่อเชฟบุกุอาร์เลยเห็นไหมพี่ผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจเพราะของรางวัลเหมือนกันแต่มันมีบทลงโทษอาคุณพี่เอาไว้ใส่แบบกันเปื้อนนะคะขอโทษนะคะผ้ากันเปื้อนไปมันปกติบุโกขอโจทย์เนี่ยค่ะโจทย์ของเรามีอยู่ว่าบทลงโทษคือต้องกำจัดลูกโป่งที่เหลือด้วยวิธีก็ได้ยกเว้นใช้มือกับเท้าอ้าวเอาปากกัดก็ได้แตกก็ได้หรือยังไงก็ได้ทำได้ไหมทำลายมันทิ้งซะห้ามใช้มือกับเท้าทำยังไงอ่ะใช้อะไรอ่ะนั่งทับนั่งทับได้เหรอนั่งทับได้เหรอมันแตกเหรอนั่งแตกทำไมเก่งจังเลยอ่ะน้องวิ่งยังไงวะฉันไม่ทำค่ะเนี่ยตบมือให้น้องหน่อยค่ะกติกาของเรานะถ้าเกิดให้ผู้ใหญ่เล่นนะมันจะดูดีแต่บอกให้เด็กก็เป็นการทรมานเด็กนะคะหนูต้องขึ้นซับไตเติ้ลข้างล่างด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งของเรานะคะนี่พี่น้อยแล้วก็พี่สมพงษ์ค่ะของบุโกนี่น้องน้องขึ้นนะคะที่เทนกับที่ไทย yeah. ขอบคุณนะคะแล้วนี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะตลาดไทยแห่งนี้ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ของเราอย่าลืมนะคะอยู่ย่านปทุมธานีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่มาที่นี่เลยมาเลยมาที่ตลาดไทยแห่งนี้ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราด้วยค่ะอาร์ตค่ะขอบคุณ Mitsubishi Mirage ใหม่ครับให้คุณมากกว่าที่คิดนะครับและอย่าลืมนะคะตามโซเชียลที่อยู่ด้านล่างรายการของเรานะคะเชฟบุ๊กอาร์ตนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะทุกวันเสาร์10โมงตรงทาง GM 25วันนี้เราทั้ง10คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาร์ตอาร์ตน้องบอกว่าไงรู้มั้ยน้องบอกว่าไงว่าไม่แตกต้องให้ตุ๊กตาตุ๊กเตอร์ด้วยนะเนี่ยเออเยี่ยมตบมือให้น้องหน่อยค่ะ